สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นวลที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลเทคเปิดนะจ๊ะสวัสดีวันแห่งความรักเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาส่งความรักให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยกันเลยค่ะมาสอนเรื่องอะไรคะเทคนิคใช้ใบกำกับภาษีนะจ๊ะขอให้ทุกๆวันเป็นวันแห่งความรักความสุขของเพื่อนๆนะคะไม่จำเป็นต้องจะเป็นแค่วันวาเลนไทน์เท่านั้นใช่ไหมเพราะเราสามารถทำทุกๆวันให้เป็นวันแห่งความรักได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของการใช้ใบกำกับภาษีกันเนาะเสียงพี่นวลชาร์จไม้ถ้าชาร์จขออะไรจ๊ะขอก้าวให้เห็นหน่อยนะจ๊ะแล้วก็อะไรจ๊ะฝากแชร์ให้พี่นวลด้วยนะจ๊ะวันนี้จะมาไวไปไวเนาะโอเคนะจ๊ะอ่ะถามว่าค่ะเรื่องของใบกำกับภาษีอันนี้นะเข้าเรื่องเลยเรื่องของใบกำกับภาษีอะค่ะเป็นปัญหาที่อะไรคะเจ้าของกิจการนะคะเจอเยอะนะเจอเยอะโดยเฉพาะอะไรคะกรณีที่เพื่อนๆนะคะเกิดขายสินค้าหรือให้บริการที่อะไรคะถึงเกณฑ์มูลค่าเพิ่มบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่ามูลค่าเพิ่มคืออะไรนะเดี๋ยวพี่นวลอธิบายให้ฟังก่อนก็ได้นะอยากรู้ไหมอยากรู้ช่วยแชร์พี่นวลด้วยคืออย่างนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้กับพวกเราถ้าถึงเกณฑ์รายได้นะจ๊ะรายได้ไม่ใช่กำไรรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการของเราที่มันถึง 1.8 ล้านไม่ว่าคุณจะละขายสินค้าอะไรก็ตามที่ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือการให้บริการถ้ามันถึงเกณฑ์หน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพอมันหน้าที่บางคนก็เข้าใจว่าจดแล้วจบไม่ใช่จดภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าง่ายนะแต่ออกโคตรยากจดแล้วไม่จบพอหลังจากที่เราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็จะมีอีกหนึ่งหน้าที่คือการยื่นแบบแสดงรายการทุกๆวันที่15ของเดือนคือเขาเรียกว่าการยื่นพพ30นะอันนี้เราก็มีอีกหนึ่งหน้าที่ของเราในการที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเนาะแต่ถ้าสมมติว่าไม่จดได้ไหมไม่จดได้ไหมคือถามว่าจดหรือไม่จดมันอยู่ที่เราแต่ประเด็นอะถ้าเขารู้ขึ้นมาเขาย้อนหลังเราได้10ปีไม่คุ้มคือต้องเสี่ยงเอาเองพูดกันตรงๆนะเพราะว่าอะไรอย่าลืมนะโดยเฉพาะต่อไปอะค่ะปีนี้ค่ะเรื่องธุรกรรมทางการเงินที่ของเราที่จะต้องบอกว่าถ้ามันถึงเกณฑ์300ครั้งใช่ไหมไอ้300ครั้งที่ไหนล่ะคะพี่นวลไม่ใช่พี่นวลพูดผิด3,000ครั้งเหลือ300สวัสดีค่ะน้องอุ้มคนเก่งสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะมาให้กำลังใจพี่นวลด้วยน่ารักเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะอุ้มตอนนี้เปิดคอร์สอะไรคะเขียนบอกเพื่อนๆได้เลยค่ะพี่นวลเห็นอยู่นะคะแป๊บๆอยู่นะคะโปรโมทได้เลยค่ะไปตามน้องอุ้มได้นะคะคือถามว่าจริงๆค่ะพี่นวลจะบอกว่าจดหรือไม่จดเราคือคนตัดสินใจต่างหากไม่ได้อยู่ที่สรรพากรนะแต่ประเด็นคือมันคือหน้าที่ที่เขาเขียนจดหมายมาจดหมายวันนี้ทำไมพูดผิดจังวะไม่ได้เขียนจดหมายสิคะเขียนกฎหมายไม่ใช่จดหมายดีใจนะเห็นน้องอุ้มเปิดคอพี่นวลเป็นกำลังใจให้เลยจ้ะเสร็จแล้วยังไงต้องลงน้ำแล้วลูกไหว้ไหว้แล้วเดี๋ยวจะเก่งแล้วให้ต่อเขาเลื่อนคือจดหรือไม่จดไม่เขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอยู่จะเลือกจดหรือไม่จดก็ได้แต่ว่าประเด็นคือถ้าเขารู้ข้อมูลของคุณมันจะเจอค่ะคำว่าอะไรคะเบี้ยปักเงินเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากเนาะเออมันน่ากลัวจริงๆโดยเฉพาะเมื่อวานพี่นวลเพิ่งลงเรื่องของอะไร transfer pricing ใช่ไหมก่อนเข้าเรื่องเทคนิคใบกำกับภาษีให้เรื่องนี้ก่อนก็ได้นะเอามาฟังมาฟังรู้ไว้นะอันนี้รู้ไว้นะเป็นกฎหมายที่มันก็เป็นตัวที่สัมภาระนะคะมากำลังมาอุดช่องว่างของอะไรคะของเราที่มีอะไรอ่ะคุณมีบริษัทโน้นบริษัทนี้ที่คุณมีความสัมพันธ์กันอะเพราะบางคนอะไรอ่ะมันเป็นช่องทางของเงินที่ไหลออกของสัมภาระนะอันเนี้ยเพราะอะไรบริษัทใหญ่ๆเป็นยังไงคะคุณเปิดบริษัทแม่หนึ่งบริษัท A บริษัท B บริษัท C แล้วมันก็มาเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันไงพอมันเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะเป็นยังไงคะ
รัฐก็สูญเสียรายได้อันสิ่งที่จะต้องได้ถูกป่ะเออเขาก็เลยออกกฎหมายมาเพื่ออุดรูรั่วตรงนี้เพราะฉะนั้นนะใครที่ฟังไม่นวลอยู่นะวันนี้คุณมีบริษัท A บริษัท B เอาเงินออกนอกประเทศโน่นนี่นั่นนะคุณต้องระวังแล้วนะเพราะกฎหมายตัวนี้มันสามารถนะคะย้อนหลังคุณได้เท่าไหร่คะ5ปีด้วยค่ะอันนี้5ปีนะคะ time for pricing เนี่ยแล้วมันให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่เยอะนะจ๊ะเธอ น้องอุ้มบอกว่าเปิดคอร์สสอน Facebook ฟรีนะคะคอร์ส LINE QA นะคะ OA ไม่ใช่ QA เอ้ยวันนี้ไม่นอนเป็นไรไม่ไหวแล้วต้องรีบปิดไลน์แล้วนะคะนี่ปิด3ท่านแล้วนะพูดปิดพูดไปหมดเลยวันนี้จะรีบไปไหนคะใจเย็นๆนะคะพี่นวลนะคะตามน้องอุ้มได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเดือนเกิดของน้องอุ้มนะคะน้องอุ้มก็เลยเปิดคอร์สแต่คนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่นะเขาน้องเขาเก่งค่ะทักน้องอุ้มไปได้เลยนะคะณวันสอนใช่ไหมคะน้องอุ้มของพี่นวลเนี่ยค่ะเพจอะไรคะเขียนได้เลยเพื่อนๆจะได้ไปตามนะเผื่อใครสนใจเรื่องการอะไรของ Facebook ฟรีแล้วก็พวกไลน์ต่างๆพวกนี้ค่ะสามารถไปตามน้องอุ้มได้นะคะอย่าคิดว่าของฟรีไม่ดีนะบางครั้งอะตัวพ่อตัวแม่ทั้งหลายที่มาให้ฟรีๆเนี่ยอนาคตคอร์สของเขามันขึ้นราคาจริงๆพูดตรงๆเอ๊ะตอนนี้พี่ก็สอนมาสอนอยู่ใช่ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมสวัสดีค่ะน้องดอกลีลาวดีกลิ่นหอมมาเลยค่ะโอเคโอเคนะเดี๋ยวพี่นวลก่อนเข้าเรื่องไปกำกับภาษีนะเอาเรื่องนี้หน่อยก็ดีพี่นวลว่าเราต้องรู้อะค่ะเผอิญกฎหมายอะค่ะตัวนี้เป็นกฎหมายใหม่ของประเทศไทยเลยนะมันออกมาเพื่ออุดช่องว่างที่เกิดขึ้นนะคะเพราะบางครั้งอะมันเป็นการเอื้อประโยชน์เหมือนกับว่าถ้ามาพูดมันก็เป็นการชี้ช่องไม่เอาไหมเอาแค่ในกฎหมายพอใครอยากรู้ลึกๆมาเจอตัวกันค่ะต่อนะคะมันไอ้เนี้ยตรงเนี้ยค่ะ transfer pricing ตรงเนี้ยมันบังคับใช้นะคะ1มกราคม62นะเป็นยังไงคะอ่ะตรงนี้คือมาตรการค่ะป้องกันนะการกำหนดราคาโอนนะคะระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันก็คือการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันไงเปิดบริษัท A เปิดบริษัท B แล้วคุณก็มีหุ้นไงนะหุ้นของคุณมันเกิน 50% อย่างเงี้ยอะอะไรที่จะโดนตัวนี้จับบ้างนะเดี๋ยวพี่นวลให้ก่อนก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะที่มีความสำคัญสำ ลิ้นจะรัวไปไหนสัมพันธ์นะคะไม่ใช่สำคัญนี่คำที่4แล้วนะสัมพันธ์การหมายถึงอะไรเขาบอกว่านิติบุคคลตั้งแต่2คนสองคนนะคะสองนิติบุคคลนะคะสองนิติบุคคลคืออย่างนี้ปกติค่ะกฎหมายมันจะแยกระหว่างการเป็นบุคคลธรรมดาก่อนบุคคลธรรมดาถ้าเรามีรายได้บุคคลธรรมดาไม่ใช่เฉพาะแค่แบบว่าอย่างพี่นวลอย่างเพื่อนๆทุกคนอย่างนี้เข้ามาบุคคลธรรมดาของเขาอะค่ะอาจจะเป็นเรื่องของอะไรกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลแล้วก็อะไรคะพูดถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบุคคลธรรมดาการเป็นบุคคลธรรมดามันหักค่าใช้จ่ายมันหักค่ารถยนต์หรือเงินได้สุทธิเท่าไหร่อันนั้นคือสิ่งที่จะเอาไปคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธินะเสร็จแล้วพอเราทำธุรกิจในระดับหนึ่งละเรารู้ว่าการทำธุรกิจในรูปของบุคคลแล้วเรามีรายได้เยอะคือคุณต้องเสียภาษีเกิน 35% เพราะฉะนั้นคุณเปลี่ยนใจว่าฉันไม่อยากทำในธุรกิจในรูปของบุคคลแล้วเราก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาจะตั้งเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลมันอาจจะเป็นห้างอาจจะเป็นบริษัทก็ได้ใช่ไหมได้หมดอันเนี้ยแต่ถ้าฟังจากพี่นวลไม่แนะนำให้จดห้างคุณไปจดบริษัทมันจะโอเคกว่านะจ๊ะเสร็จแล้วยังไงพอคันนี้พอการจดนิติบุคคลปุ๊บนะคะบางคนนะคะคุณถือหุ้นบริษัทนี้คุณมีหุ้นในบริษัทนี้คุณเปิดบริษัทนี้เพื่อมาเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันในระหว่างบริษัทพี่บริษัทน้องอะพูดกันตรงๆใช่ไหมคะเขาก็เลยออกกฎหมายตรงนี้อะค่ะมาเพื่อที่จะอุดรูรั่วอุดช่องว่างที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะต่อไปนี้คุณจะต้องรายงานข้อมูลตรงนี้ให้กับทางกรมสรรพากรรับทราบด้วยเพราะถ้าสมมติข้อมูลที่คุณรายงานให้กับเขาอะนะคะปรากฏว่ามันเป็นการโอนถ่ายเงินของคุณอะกำไรของคุณโยกจากบริษัท A มาไว้บริษัท B แล้วในสิ่งที่ข้อมูลที่คุณต้องให้กับสรรพากรนะคะคุณให้ไปแล้วมันก็จะเอามาใช้ในการวิเคราะห์ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลที่คุณให้ตรงนั้นอ่ะมันไม่ตรงกับความเป็นจริงหลังจากที่เราให้ไปแล้วค่ะไม่ใช่ว่าข้อมูลนะคะเขาจะบังคับให้คุณให้แล้วแหละปีนี้คือมันต้องเอาข้อมูลของปี62มาให้ใช่ไหม
แต่ประเด็นคืออย่างนี้ข้อมูลที่คุณเกาะไปพวกนี้ค่ะมันสามารถย้อนหลังกลับมาเล่นได้เสมอภายใน5ปีที่คุณเกาะข้อมูลไปนะมันให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่เยอะนะคะอันเนี้ยแต่พี่นวลพูดให้ฟังเราจะได้รู้กับมันแต่อันเนี้ยนะคะพี่นวลฝากแชร์นะคะถามว่านี่เขาบอกว่าไงนิติบุคคลตั้งแต่2นิติบุคคลขึ้นไปนะถือหุ้นในอีกนิติบุคคลหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ50เก้งของมันก็คือดูว่าเราอะค่ะนิติบุคคลนั้นอะถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเกินเท่าไหร่คะร้อยละ50นะของทุนทั้งหมดด้วยกรณีอะค่ะกรณีที่2ค่ะแล้วค่ะผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในนิติบุคคลหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของทุนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเห็นไหมกฎหมายไม่ได้บอกแค่ทางตรงนะทางอ้อมก็เอานะจ๊ะหรืออะค่ะนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในด้านทุนการจัดการหรือการควบคุมในอีกนิติบุคคลหนึ่งในลักษณะที่นิติบุคคลหนึ่งไม่อาจดำเนินการโดยอิสระจากอีกนิติบุคคลได้ก็ง่ายๆภาษากฎหมายมันเขียนอย่างนี้แต่จริงๆก็คือเหมือนว่าอยู่อ่ะเปิดบริษัทอีกบริษัทนึงอ่ะแต่ตัวเองคืออีกบริษัทนึงก็ต้องแบบว่าก็เปิดเอามาเพื่อเอามาเอื้อซึ่งกันและกันอ่ะฟีลลิ่งอย่างนั้นนะเสร็จแล้วไงอันที่สองเขาบอกว่านิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันหากมีข้อกำหนดด้านการพาณิชย์หรือการเงินระหว่างกันแตกต่างไปจากที่ควรได้กำหนดในลักษณะที่เชื่อได้ว่ามีการถ่ายโอนกำไรเห็นไหมเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจที่จะปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของนิติบุคคลดังกล่าวให้เหมาะสมในการที่จะคำนวณกำไรสุทธิที่แท้จริงไงคุณโยกเงินจากบริษัท A ไปบริษัท B ทำให้ตัวเองจ่ายภาษีน้อยลงเจ้าพนักงานประเมินก็ยังมีอำนาจนะคะที่จะเช็คบิลได้นะอ่ะต่อไปนิติบุคคลนะคะที่มีความสัมพันธ์กันจะต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมของอะไรคะธุรกรรมระหว่างกันเห็นนะธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบบัญชีตามที่อธิบดีกำหนดหากไม่จัดทำรายงานหรือจัดทำรายงานแต่แสดงข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเหตุผลสมควรจะมีโทษทางอาญาก็คือปรับไม่เกิน 200,000 บาทด้วยนะจ๊ะใช้ได้อยู่ในกฎหมายเนี้ยแรงอยู่นะพี่นวลว่ะอ่ะต่อไปเป็นยังไงคะสวัสดีค่ะคุณวัชรินสวัสดีค่ะคุณรุ่งนภาสวัสดีค่ะคุณเจด้าพี่เจด้าสวัสดีนะคะสาธุนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสุขสันต์วันวาเลนไทน์ทุกคนนะคะฝากแชร์นะคะโอเคต่อนะจ๊ะอ่ะต่อไปนะคะเขาบอกว่าเจ้าพนักงานประเมินนะคะโดยอนุมัติของอะไรคะอธิบดีนะคะอาจส่งหนังสือแจ้งแก่นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อขอเอกสารหรือหลักฐานแสดงที่แสดงข้อมูลนะคะที่จำเป็นเพิ่มเติมภายในเวลาเท่าไหร่5 ปีนับแต่ไหนคะนับแต่วันที่นิติบุคคลได้ยื่นรายงานข้อมูลและมูลค่าธุรกรรมโดยนิติบุคคลจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งความเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอธิบดีจะอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาออกไปได้ไม่เกิน120 วันนับแต่วันที่ได้หนังสือแจ้งความคือสรุปอย่างนี้ง่ายๆนะประเด็นเหมือนกับว่าพอคุณรายงานข้อมูลกับทางกรมสรรพากรแล้วเขาจะมีใบแนบให้ยูลงใช่ไหมเสร็จแล้วถ้าเจ้าพนักงานประเมินอ่ะเขาตรวจสอบข้อมูลของคุณแล้วอ่ะหลังจากที่เราอะค่ะได้ส่งเอกสารตรงนี้ให้กับทางสรรพากรโอ๊ยวันนี้เป็นอะไรคะพี่นวลจันทร์ลิ้นพันไปไหนคะคืออย่างนี้พอหลังจากที่เราเกาะข้อมูลให้กับเขาเขาจะบังคับให้เราต้องเกาะข้อมูลใช่ไหมประเด็นคือว่าค่ะถ้าข้อมูลของเราอ่ะมันไม่ตรงกับความเป็นจริงหลังจากที่เราได้ยื่นแบบแสดงรายการต่างๆไปให้เขาเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ประเมินนะคะเข้ามาดูใช่ไหมคือหลังจากที่คุณส่งข้อมูลให้เขาภายในระยะเวลา5 ปีอ่ะมันยังไม่ได้รอดทีไงคือถ้านักเจ้าหน้าที่มาเห็นถึงความผิดปกติอะค่ะของสิ่งที่เรารายงานไม่ตรงกับความเป็นจริงโน่นนี่นั่นเจ้าหน้าที่สามารถขอเอกสารกับเราเพิ่มเติมได้นะคะภายในเวลา5 ปีหลังจากที่คุณส่งข้อมูลให้กับเขาและประเด็นคืออย่างนี้5ปีพอปุ๊บพอสมมติว่าคือเขาอาจจะมาแบบขอเราในปีที่5ก็ได้ใช่ไหมปีที่2ปีที่3ได้หมดแต่หลังจากที่เขาขอไปแล้วอะนะคะเราเองจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ภายใน60 วันแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยมันไม่ทันคุณก็สามารถขอขยายระยะเวลาถ้าอธิบดีอนุมัติก็
ได้บวกมาอีกแค่เท่าไหร่คะไม่เกิน120วันเห็นไหมไม่ใช่ว่าคุณกรอกข้อมูลตามที่เขาจะมีแบบฟอร์มมาให้คุณต้องลงเพราะคุณลงแบบฟอร์มพวกนี้แล้วอะภาระผูกพันนะคะที่คุณจะต้องอยู่กับตรงนี้ของคุณอะกับข้อมูลที่คุณให้กับเจ้าหน้าที่สรรพากรไปคือ5ปีนะจ๊ะนี่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะที่เอากฎหมายนี้มาใช้อุดช่องว่างเพราะอย่างบางครั้งมันเป็นรูรั่วก้อนโตอะที่บริษัทใหญ่ๆเอามาใช้กันในการโอนถ่ายทรัพย์สินโอนถ่ายกำไรโยกไปให้ระหว่างบริษัทจริงๆมันคือบริษัทของคุณหมดอ่ะคุณก็ตั้งตัวนี้มาตุ๊กตาตัวนี้ตุ๊กตาตัวโน้นซึ่งตรงนี้เป็นช่องทางทำให้เงินไหลไงคะเขาก็เลยออกกฎหมายตรงนี้มาเพื่ออุดรูรั่วนะจ๊ะเสร็จต่อไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณเป็นเสร็จนะคะต่อไปนะนิติบุคคลนะคะที่มีรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการไม่เกิน200ล้านบาทนะคะไม่ต้องจัดทำรายงานข้อมูลและมูลค่าธุรกรรมระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างไรก็ตามแม้จะไม่ต้องจัดทำรายงานก็ยังมีข้อกำหนดทางด้านการพาณิชย์หรือการเงินระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันไม่แตกต่างกันไปจากที่ควรได้กำหนดหากได้ทำธุรกรรมกับบริษัทที่เป็นอิสระหากแตกต่างเจ้าพนักงานประเมินก็มีอำนาจในการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายให้เหมาะสมเพื่อนำไปคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ไม่ได้รอดคือเหมือนจะรอดแต่จริงๆคือถ้าสมมุติว่าค่ะคือกฎหมายตรงนี้พี่นวลว่าค่ะมันเป็นการเพิ่มอำนาจให้เจ้าพนักงานประเมินนะคะดูจากสิ่งที่ข้อมูลที่คุณส่งมาเขาสามารถอะค่ะที่จะอะไรมันปรับปรุงรายได้ก็คือสิ่งที่เราอะค่ะได้เสียภาษีไปแล้วถ้าเขาเห็นว่ามันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมใช่ไหมคะเพราะตามกฎหมายบอกว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมเป็นยังไงคะเขาสามารถปรับปรุงรายได้ตรงนี้นะคะและรายจ่ายได้ให้เหมาะสมเพื่อนำมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเช่นกันเห็นไหมมันกระทบกระเทือนกับเพื่อนๆอยู่แล้วอะค่ะกฎหมายตรงนี้เนาะแต่ถ้าคนที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นไรไงแต่ถ้าคุณที่แบบว่าข้อมูลของคุณเวลาคุณจะกรอกอะไรคุณก็ต้องนะต้องนิดนึงอ่ะต้องละเอียดนิดนึงนะคะเพราะข้อมูลพวกนี้ค่ะมันเอามาใช้อ่ะค่ะสำหรับนิติบุคคลของเราโดยเฉพาะเลยอ่ะในการคิดในการวิเคราะห์ค่ะมันจะเป็นแบบที่เขาออกมาเป็นแบบฟอร์มของเขาอ่ะนะคะเกี่ยวกับใบกำกับภาษีไหมเนี่ย ยังไม่เกี่ยวเลยนะแต่มันเกี่ยวกับนิติบุคคลมันเกี่ยวกับพวกเราอ่ะเพราะสุดท้ายอ่ะพอเราเติบโตบริษัทเราขยายเราก็ต้องมาจดเป็นนิติบุคคลกันใช่ไหมแล้วพอกฎหมายนี้เข้ามาบังคับอะค่ะมันก็ทำให้อะค่ะข้อมูลของเราอะค่ะเขาสามารถเอาข้อมูลนะคะที่เกิดขึ้นของเพื่อนๆ นะคะมาใช้ได้เสมอสวัสดีจ้าน้องกัปตันสุขสันต์มาวันวาเลนไทน์นะจ๊ะมาให้กำลังใจพี่นวลด้วยน่ารักมากอ่ะต่อไปนะจ๊ะหากนิติบุคคลเนี่ยถูกเจ้าพนักงานประเมินปรับปรุงรายได้และรายจ่ายเป็นเหตุให้นิติบุคคลต้องชำระภาษีหรือถูกหักภาษีณที่จ่ายและนำส่งเป็นจำนวนที่เกินกว่าต้องเสียหรือไม่มีหน้าที่ต้องเสียนิติบุคคลนะคะก็มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอคืนภาษีภายใน3ปีนะจ๊ะนับตั้งแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีหรือภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายจากเจ้าพนักงานประเมินเป็นหนังสือก็ไม่มีอะไรมากคือประเด็นว่าหลังจากที่อะไรคะเจ้าพนักงานเห็นว่าเฮ้ยข้อมูลที่คุณยื่นมามันมีช่องว่างที่จะให้เขาเล่นกลับมาประเมินได้เพราะมันไม่ตรงกับความเป็นจริงจากข้อมูลที่คุณที่เขาเห็นมันคือการโยกเงินจาก A ไป B โน่นนี่นั่นเสร็จแล้วยังไงเขาสามารถอะค่ะประเมินคุณได้พอประเมินปุ๊บประเมินพอเจ้าพนักงานประเมินปรับปรุงรายได้ให้คุณต้องมายื่นภาษีเพิ่มถูกปะแต่พอในเรื่องของความเป็นจริงอะค่ะปรากฏว่าเอาที่เขาพนักงานประเมินมามันก็ไม่ได้ถูกต้องเราเองอะค่ะก็ยังมีสิทธิ์อะค่ะที่จะอะไรคะมันจ่ายแบบเหมือนเขาประเมินมาเพิ่มมาสัก10ล้านแต่จริงๆอะคุณอาจจะต้องจ่ายจริงๆแค่5ล้านไอ้ส่วนต่าง5ล้านอะที่มันเกินไปที่คุณไม่ต้องจ่ายจริงๆอะคุณสามารถขอคืนกับเขาได้แต่มันจะจำกัดเวลาคือถ้าคุณจะขอคืนตรงนี้คุณก็ต้องขอคืนอย่างช้าสุดภายใน3ปีถ้าคุณไปขอคืนในปีที่4คุณก็ไม่ได้ตังค์แล้วแหละเพราะว่ามันได้แค่3ปีในการขอคืนถูกป่ะแต่เวลาเขาจะประเมินคุณเนี่ยเขาเล่า5ปีนะพี่เลือนก็มันจริงอ่ะก็ตอนแรกมัน5ปีหลังจากคุณยื่นเอกสารถูกมั้ยถ้าสมมติว่า
ปี62ปี63แบบสมมุติอ่ะปี62ใช่ไหมคุณบวกไปอีก5ปีอ่ะ62อ่ะ63 64 65 66 67พอยื่นไปแล้วใช่ไหมต้องบวกไป5ปีปีที่6อ่ะแสดงว่าข้อมูลที่คุณยื่นไปอ่ะโอเคคุณไม่โดนละเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดเขาประเมินในระหว่างนั้นด้วยในระหว่าง5ปีก็อาจจะประเมินที่ปีที่3ว่าข้อมูลสิ่งที่คุณให้มามันมีการยักย้ายถ่ายเทกันระหว่าง A B C ของคุณนั่นใช่ไหมเขาก็สามารถที่จะประเมินคุณขึ้นมาพอประเมินคุณขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าอ่ะก็ประเมินเกินไปกับความเป็นจริงส่วนเกินคุณต้องรีบขอภายใน3ปีนะคะไม่ใช่5ปีเหมือนที่เขาจะเอาเอกสารคุณมาดูใช่ไหมมันก็ต่างกันตั้ง2ปีเ นอะเนอะนี่คือเรื่องของคร่าวๆนะไอ้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจอค่ะ มันคือกฎหมายที่ออกมาอุดรูรั่วของการอะไรคะการเอาละไปดีกว่ายังไม่เข้าเรื่องใบกำกับเลยเรามาใบกำกับของเราต่อให้เป็นน้ำจิ้มนะคะแต่เป็นน้ำจิ้มที่อะไรคะกระทบนะคะบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายพี่นวลบอกได้เลยอันนี้ไม่ธรรมดาหรอกจริงมันก็อุดรูรั่วจริงๆอ่ะคือมันรายได้มันก็หายเยอะนะเออไม่เอาไม่อยากจะเล่าเลยไปดีกว่าอ่ะเรามาดูเรื่องใบกำกับภาษีของเราต่อฝากแชร์พี่นวลหน่อยนะจ๊ะช่วยแชร์พี่นวลด้วย อย่างนี้พอเมื่อกี้เรากลับมานะเมื่อกี้พี่นวลพูดถึงเรื่องของบุคคลธรรมดาใช่ไหมอ่ะอันนี้คือภาษีที่เราต้องเสียระหว่างเป็นบุคคลเป็นนิติบุคคลพอเปลี่ยนตัวเองมาเป็นนิติบุคคลแต่ประเด็นนะไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบุคคลก็ตามถ้าเราขายสินค้าที่มันไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเป็นการให้บริการพวกนี้ใช่ไหมรายได้มันเกิน 1.8 ล้านอีกหนึ่งหน้าที่ของคุณคือการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพอมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มปุ๊บคุณต้องมีหน้าที่ยื่นแบบนะคะทุกๆภายในวันที่15ของเดือนแล้วยังไงสมมุติพอจดทะเบียนเรียบร้อยหรือเราจะไม่จดทะเบียนก็ตามนะคุณปวีณาถึงจะจดหรือไม่จดก็ตามแต่พอมันรายได้ที่มันเกิน 1.8 ล้านปุ๊บหน้าที่มันโผล่มาคือจดหรือไม่จดอ่ะสรรพากรไม่ได้สนใจหรอกว่าจดหรือไม่จดแต่ถ้าอย่าให้รู้ถ้ารู้อ่ะมันจะเจอบวกกลับไงคือภาษีตอนแรกอาจจะจ่ายแค่ล้านแม่งเจอรีเบียปรับ2เท่าล่อไป3ล้านไม่อยู่มันเงินเพิ่มอีก 1.5 ไปเสร็จก็จากต้น1ล้านก็4ล้านได้มากสุดที่คุณจะจ่ายได้มันแล้วแต่ไงแต่มันอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่คืออันนี้คือแบบว่าอยู่ไม่เคยยื่นแบบอะไรโน่นนี่นั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยถูกมั้ยแล้วช่วงนี้ก็เจอกันเยอะคนที่เจอจะรู้ว่าจะเข้าใจสิ่งที่พี่นวลพูดว่าเป็นยังไงไม่ได้นั่นเลยนะเพราะบางคนก็เจอแบบรู้ไหมมันเจอกันตั้งแต่ละหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหลักร้อยล้านเออเห็นใจอ่ะนะไปเรียนรู้เถอะเรียนเพื่อตัวเองไม่ได้เรียนเพื่อใครนะไอ้ภาษีเนี่ยไม่เรียนเหมือนไม่รู้เหมือนเมื่อก่อนไม่เป็นไรนะไปคือคุณก็ทำธุรกิจเอาแต่กำไรอ่ะแต่คือพอถึงเวลาค่ะไอ้กำไรที่ผ่านมาทั้งชีวิตอ่ะเวลาเขามาย้อนสอนอ่ะบางครั้งอ่ะมันเข้าเนื้อมันไม่ใช่แค่กำไรเพราะอะไรกำไรจริงๆคือเวลาขายของคุณขายได้แบบเท่านี้นะแต่ต้นทุนคุณน่ะมันก็เยอะแล้วมันก็เหลือกำไรนิดเดียวจริงป่ะกำไรไม่ได้มากแต่พอเวลาที่สมมติกำไรของคุณไม่ได้มากแต่คุณก็ไม่ได้มาสนใจเรื่องของภาษีแล้วพอถึงเวลาสรรพากรมาจากกำไรเท่านี้ภาษีจริงๆตอนแรกเสียเท่านี้ล่อไปเบี้ยปรับ2เท่าเงินเพิ่มอีกเห็นมั้ยคะมันเกินกำไรที่หามาไว้ให้ลูกหลานอีกอ่ะเอาจริงๆแต่พอเรียนรู้อ่ะการเรียนรู้ภาษี1ครั้งอ่ะคุณใช้ได้ตลอดชีวิตในการทำธุรกิจและสำหรับคนที่ลง21เคล็ดลับประหยัดภาษีรู้เท่าทันสรรพากรของพี่นวลไว้นะคะคุณไปเรียนตัวนั้นก่อนนะพี่นวลแนะนำให้ไปเรียนตอนที่พี่นวลไลฟ์สอนนะคะมันจะเป็นไฟล์เสียงต่างๆที่พี่นวลให้ไปคือไฟล์เสียงอ่ะคุณฟังได้ตลอดแต่ไอ้ตัวไลฟ์ที่เป็นโบนัสของพี่นวลนะคะคุณเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณไม่มีเวลาคุณไปเรียนตัวไลฟ์ของพี่นวลก่อนนะอันนั้นน่ะเป็นคีย์แพงที่พี่นวลสอนอยู่ใน VIP กรุ๊ปพี่นวลเอาบางส่วนนะคะเนื้อหาค่ะมาให้คุณจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบของสัมภาระคุณจะรับมือยังไงนะคะในไลฟ์แรกของพี่นวลในเดย์วันเนี่ยคุณก็สามารถที่จะอะไรคะรู้แล้วแหละว่าอ๋อถ้าเกิดสัมภาระมาเยี่ยมเยียนมาหาคุณอ่ะคุณจะทำยังไงกับมันได้เพราะว่าลูกศิษย์บางคนมาเรียนปุ๊บพอถึงเวลาสัมภาระมาเยี่ยมเขาก็รับมือได้ไงคืออันนี้อยากให้คุณไปเรียนนะแต่เดี๋ยวพี่นวลลบไงคะคุณไปเรียน2ไลน์นี้ก่อนอีกไลน์นึงก็จะเป็นไลน์ที่พี่นวลยังวางไว้ให้อยู่แต่เรื่องของใบกำกับภาษีพี่นวลลบไปเรียบร้อยละเรื่องของนะเรื่องของธุรกรรมทางการเงินที่คุณแบบว่ากังวลใจมากอะข้อมันเกินโน่นนี่นั่นพี่นวลทำไงดีวะ
เออก็สอนมาให้แล้วเป็นโบนัสแถมให้ก็ให้คีย์แพงก็ไปเรียนซะนะอืมโอเคต่อแล้วอย่างนี้พอเราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมันมีภาระคืออะไรภาระที่คุณต้องยื่นแบบแสดงรายการทุกๆวันที่15ของเดือนเสร็จแล้วยังไงถ้าคุณไม่ยื่นเป็นไงคะไม่ใช่จดแล้วจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่จบนะคุณต้องยื่นเป็นแบบเป่าคุณก็ต้องยื่นแล้วพอยื่นเสร็จแล้วอย่างงี้ภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะมันก็คือการที่เราอะค่ะค้าขายเวลาคนมาซื้อสินค้าเราก็เก็บจากผู้บริโภคอะค่ะบวกไป 7% นะคะอ่ะ 7% เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเอาไปนำส่งให้กับทางกรมสรรพากรเขาเรียกว่าภาษีขายมันมีภาษีขายแล้วมันก็มีภาษีซื้อภาษีซื้อเป็นยังไงคะภาษีซื้อก็คือต้นทุนสินค้าของเราอะค่ะที่เราอะค่ะไปซื้อมาถูกไหมน้องกัปตันตลกพี่นวลยังไงคะตลกตรงไหนมีตลกพี่นวลยังไม่รู้เลยทำอะไรให้ตลกอย่างนี้เสร็จแล้วพอมันเป็นภาษีซื้อที่เราเป็นต้นทุนสินค้าที่เราไปซื้อมาใช่ไหมเหมือนกันอะคนที่เราไปซื้อด้วยคือไอ้คนขายมันก็ผลักภาระมาให้เราไงแต่เราสามารถเอาตัวภาษีซื้อมาหักกบกับภาษีขายได้เหมือนพี่นวลอ่ะพี่นวลสมมติวันนี้พี่นวลขายอะไรพี่นวลขายดอกไม้แต่วันนี้พี่นวลได้ดอกไม้มาด้วย จากคนรักเลยนะเนี่ย นะลงทุนนะ เออนะ อ่ะวันนี้เพื่อนๆกับพี่นวลเราขายดอกไม้ขายดอกกล่าววันไทยถ้าใครยังไม่ได้ดอกไม้ที่พี่นวลให้ รับไปเลย เห็นไหมนี่ให้ดอกไม้นะคะรับไปเลยให้ทุกคนมีความสุขในวันวาเลนไทน์นะจ๊ะและขอให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักความโชคดีความสุขความสำเร็จคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังได้ดังใจ นี่มีการแจกดอกไม้ให้ด้วยเสร็จแล้วยังไงแล้วจากนั้นนะคะเป็นยังไง ลืมเลยให้ดอกไม้แล้วลืม คือพอภาษีซื้อค่ะภาษีซื้อที่เกิดขึ้นพี่นวลไปกับเพื่อนๆไปซื้อดอกไม้มาเพื่อมาขายในวันวาเลนไทน์ใช่ไหมมันมีต้นทุนสมมติว่ามันมีภาษีซื้อค่ะอยู่ที่สัก 5,000 เนาะเราซื้อกันมาเยอะมากเลยมันมีภาษีซื้ออยู่ 5,000 แต่มันต้องเป็นการซื้อจากร้านค้าที่เขาก็ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคือพวกเราสมมติพวกเราเองก็เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วพอเราเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ภาษีซื้อตรงนี้ได้นะแต่เราเองก็มีอีกหนึ่งหน้าที่เวลาที่คนมาซื้อดอกกุหลาบอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นยังไงคะเราก็ต้องแบบจริงๆก็คือการชาร์จอะร้อยละ7แต่พี่นวลขายร้อยหนึ่งที่บอก107บาทเออไอ้7บาทนำส่งสรรพากรก็เรียกภาษีขายพี่นวลก็ผลักภาระมาให้กับคนที่มาซื้อดอกกุหลาบของพี่นวลเนาะพอเขามาซื้อดอกกุหลาบพี่นวลก็เอา107บาทไอ้7บาทเนี่ยคนซื้อใช่ไหมคนที่ซื้อดอกกุหลาบจากพี่นวลเป็นคนจ่ายแต่พี่นวลเอา7บาทนี้เก็บไว้เพื่อนำส่งสัมภาระสมมุติว่าเดือนนี้ภาษีขายของพี่นวลอ่ะ10,000แต่พี่นวลมีภาษีซื้ออยู่แค่ 5,000 พี่นวลก็เอา 10,000 มาลบกับ 5,000 อ่ะที่เป็นภาษีซื้อต้นทุนของพี่นวลพี่นวลก็เอา 5,000 ที่เหลือยื่นนำส่งสัมภาระในวันที่15ของเดือนถัดไปแค่นี้เองแต่ประเด็นคืออย่างงี้เวลาเรื่องของใบกำกับภาษีสำคัญเนาะคุณต้องระวังด้วยเพราะว่าเขาเอาเรื่องของคดีอาญาเข้ามาใช้กับพวกเราด้วยเหมือนกันถ้าสมมติว่าค่ะไอใบกำกับภาษีค่ะที่เรานำมาใช้อ่ะเป็นใบกำกับภาษีปลอมจะต้องทำยังไงอ่ะพี่นวลเพราะเราเองก็ใครจะไปตัดสรู้อะเราไม่รู้หรอกจริงปะเออถ้าเกิดเป็นใบกำกับภาษีปลอมทำยังไงให้มันลดความเสี่ยงลดจากคดีอาญาได้แล้วสามารถใช้ตรงนี้กับทุกเทคนิคเวลาที่คุณจะเอาใบกำกับภาษีพวกนี้มาใช้กับสรรพากรทำยังไงคะต้องมาเจอพี่นวลคะเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่นวลไลฟ์สอนให้ใน21เคล็ดลับนะไอ้คนที่ฟังคนเรียนวันนั้นโชคดีมากเลยนะแต่ตอนนี้เสียใจนะจ๊ะลบไปแล้ว ไม่ทันละแต่ไปเรียนอะไรที่เหลือก่อนนะจ๊ะ มีบางคนเข้ามาเรียนช้าบอกพี่นวลคะอยากเรียนรู้มากเลยไม่ทันแล้วค่ะต้องมาเจอตัวแล้วกันค่ะต่อแล้วคุณดูนะไอ้ตัวใบกำกับภาษีที่เขาใบกำกับภาษีอะค่ะอย่างนี้เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าบางครั้งอะค่ะคนที่มาซื้อสินค้ากับเราเขาอะไม่ได้แบบว่าเขาไม่ได้ใช้สิทธิ์เรื่องของใบกำกับภาษีซื้อใช่ไหมเหมือนไหมเราเป็นไหมบางทีอะเพื่อนๆ เป็นไหมบางทีไปซื้อสินค้าใครอะขอบินทุกครั้งบ้างถ้าขอบินทุกครั้งขออะไรขอห้าแต่ถ้าอุ้ยไม่ได้ขอบินทุกครั้งหรอกค่ะพี่นวลขอ7ค่ะขอไหมเวลาคุณไปซื้อของอ่ะ
ขอบินทุกครั้งไหมขอเนี่ยขอทุกครั้งเลยขอห้าไม่ค่ะพี่นวลขอ7พี่นวลอยากรู้พฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมของผู้ฟังเป็นไงนะขอหรือไม่ขอขอหรือไม่ขอว่ามาว่ามาเนาะขอมาขอมา5หรือ7จ้ะส่วนใหญ่ขอกันปะเดี๋ยวจะบอกช่องว่าเป็นยังไงเนาะขอไหมคะคุณมาวินาน้องกัปตันขอปะขอปะ คนที่ฟังพี่นวลอยู่เนี่ยตอบเลยนะจ๊ะขอไม่ขอจ๊ะมีสุริยนร่วมให้พี่นวลรู้สึกเพื่อนๆฟังแล้วนะโอเคอันนี้ก็เป็นน้องกัปตันบอกไม่ขอแล้วนะพี่โอเคเข้าใจรู้ไหมไอ้ที่เราไม่ขออ่ะบางคนนะก็เอาสิ่งที่เราไม่ขออ่ะเอาไปทำมาหากินต่อได้เพราะพี่นวลก็เข้าใจคือเราไม่ได้บางคนเขาไม่ได้แบบว่าต้องมาใช้เรื่องของภาษีซื้อไงเขาก็ไม่ได้ขอบินนะใช่ไหมคะไม่ขอเลยใช่ไหมคะไม่ขอเนี่ยมันก็จะแบบบางคนก็จะเอาตรงนี้จากการที่เราไม่ได้ขอบินใช่ไหมแต่เป็นเนี่ยเขาเองเขาก็ต้องแบบว่าออกเพื่อตัดสต็อกไงจริงๆตามหลักอะค่ะถ้าคนที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอะเวลาเข้ามาซื้อสินค้านะคะเรามีหน้าที่ต้องอะไรคะต้องออกบินให้ตามหน้าที่เลยนะต้องออกบินเพราะเวลาเราไม่ออกเขาเอาแต่ของไปเป็นไงคะสต็อกอยู่ยังอยู่เท่าเดิมแล้วเวลาสรรพากรมาตรวจสอบมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าสต็อกมันไม่ตรงอ่ะเนาะใช่ไหมคะเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ขอพี่นนท์เข้าใจนะส่วนใหญ่ไม่ได้ขอกันใช่ไหมคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นอีกช่องนึงที่เขาเอาแบบเอาจากการที่ไม่ขอของเราเนี่ยไปขายบินต่อก็มีนะ แล้วยังไงแล้วบินอะบินที่ใช้เวลาที่เราจะเอาเรื่องของภาษีซื้อมาใช้มันต้องเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปคือใบกำกับภาษีมันมี2แบบใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปกับใบกำกับภาษีเต็มก็เป็นไงฮะฟอร์มเอกสารทุกอย่างมันครบถึงที่สรรพากรกำหนดแบบย่อคือจากเต็มๆก็ย่อลงมาก็แบบสั้นๆเหมือนที่เซเว่นที่เห็นค่ะที่เราได้กันแต่เขาเน้นใบกำกับภาษีอย่างย่อฟาร์มอะใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมันจะมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวพี่นวลบอกให้นะอันแรกมันจะมีคำว่าใบกำกับภาษีใช่ไหมแล้วก็มีอะไรใครอ่ะเป็นคนขายเลขประจำตัวอะไรบ้างใช่ไหมของผู้ขายชื่อที่อยู่มีคนขายแล้วจะต้องมีคนซื้อด้วยใช่ไหมคนซื้อชื่อที่อยู่เลขอะไรอย่างเงี้ยเลขที่ของใบกำกับเลขที่เล่มที่ชนิดปริมาณสินค้าต่างๆใช่ไหมแต่ประเด็นของมันนะคะกรณีเป็นอะไรฮะใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปอะค่ะมันจะต้องแยกอะค่ะแยกอะไรคะแยกแวดออกมามันร้อยหนึ่งแยกมา7บาทอย่างนั้นอะวันเดือนปีที่ออกใบกำกับภาษีพวกนี้อะค่ะคือสิ่งที่อะไรคะจะต้องมีอยู่ในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแล้วก็สิ่งที่อธิบดีกำหนดใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณอมรเทพนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตามพี่นวลนะคะสุขสันต์วันวาเลนไทน์เสร็จแล้วยังไงใบกำกับภาษีพวกนี้มันจะต้องเป็นสิ่งที่ครบองค์ประกอบที่สรรพากรกำหนดมันถึงจะเอาเรื่องของภาษีซื้อมาใช้ได้คุณอย่าลืมนะว่าภาษีซื้อคือสิ่งที่อะไรคะเราเอามาใช้เพื่อเอาเงินออกจากสรรพากรถูกปะแต่ภาษีขายมันคือสิ่งที่อะไรคะคุณขายมาคุณนำส่งสรรพากรอันนั้นนะสรรพากรได้ประโยชน์ถูกไหมเหมือนเมื่อกี้ที่พี่นวลบอกว่าภาษีขายของเราเป็นยังไงคะเมื่อกี้มากกว่าตัวภาษีซื้อถูกไหมแล้วก็นำส่งแค่เฉพาะส่วนต่างที่เกิน 5,000 ให้กับทางกรมสรรพากรแต่ถ้าสมมุติสลับกันพอเดือนต่อไปเป็นยังไงคะคุณนำส่งไปเรียบร้อยแล้ว 5,000 จากตอนแรกต้องส่ง 10,000 ถูกไหมพอเดือนถัดไปปรากฏว่าเราซื้อของเข้าร้านเยอะเนาะเรามีภาษีขายอยู่ที่ 10,000 เนาะเรามีภาษีซื้อค่ะภาษีขาย 10,000 แต่เรามีภาษีซื้อค่ะ 20,000เห็นไหมคะขาย 10,000 เนี่ยแต่ซื้อมากกว่า 20,000 ไอ้ส่วนต่างค่ะขายมาลบซื้อยังเหลืออีก 10,000 นะคะที่คุณสามารถที่จะไปขอจากสรรพากรมาได้เห็นไหมเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันจะมีเป็นธุรกิจอะค่ะที่บางครั้งอะค่ะทำให้รัฐอะค่ะต้องสูญเสียรายได้อะค่ะจากช่องว่างตรงนี้ค่ะเยอะเลยและประเด็นคือเรื่องของใบกำกับภาษีที่ปลอมอย่างนี้ค่ะบางครั้งค่ะเวลาที่เราอ่ะเราเองเราเป็นเจ้าของกิจการเราไม่ทราบหรอกค่ะว่าบินที่คุณได้มามันคือใบกำกับภาษีปลอมหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าเหมือนอย่างเช่นคนทำรับเหมาก่อสร้างคุณอาจจะแบบว่าให้แบบ
ส่งงานต่อไปให้กับพรรคพวกอีกทีหนึ่งถูกไหมแต่เวลาเขาเอาบินมาให้คุณอ่ะคุณก็คือเอาบินอะค่ะไปมาใช้ในนามของเราแล้วในอนาคตอะค่ะมันจะต้องออกกฎหมายมาบังคับจากเมื่อก่อนนะคะเราออกไปกำกับภาษีกันเป็นเปเปอร์ใช่ไหมเป็นกระดาษใช่ไหมแต่ต่อไปทุกอย่างอะค่ะมันจะเข้ามาอยู่ในระบบดิจิทัลภาษีซื้อชนกับภาษีขายปัง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 โหน่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวที่อะไรน่ากลัวสำหรับคนที่ค่ะซื้อบินต้องระวังนะคะบินเป็นสิ่งที่เอาเข้าคุกมาหลายรายละอันนี้มันเมื่อก่อนมันไม่ได้ใช้กันขนาดนี้ค่ะเนาะมันก็ต้องเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองอะค่ะคือค่อยๆเรียนรู้กับมันนะคะภาษีไม่ได้ยากเมื่อเรามาเจอกันนะคะและถ้าสมมติว่าค่ะบางครั้งคือคนที่มาซื้อของกับเพื่อนๆนะคะเขาก็ไม่ได้ที่จะต้องอะไรไม่ได้ให้รายชื่อกับเราใช่ไหมเวลาคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็แปะตัวพ.พ.20แล้วก็เขียนไว้ด้วยนะพี่ให้เขียนไว้ด้วยว่าขอเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อออกใบกำกับภาษีให้แปะเอาไว้ที่ร้านของคุณด้วยเป็นการกันตัวเราเองว่าเราก็ทำตามกฎหมายแล้วว่าแต่เขาไม่ให้ถูกป่ะถ้าไม่ให้ทำยังไงอะคะพี่นวลถ้าเขาไม่ได้ให้เลขกับคุณนะคะอีกหนึ่งเทคนิคที่คุณจะเอาไปใช้ได้คุณก็สามารถอะค่ะออกเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อใบกำกับภาษีอย่างย่อมันจะต่างกับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปเพราะว่าแค่ตรงที่ว่ามันจะเขียนคำว่าใบกำกับภาษีอย่างย่อใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้ค่ะที่พี่นวลบอกว่าใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมันก็จะแยกอะไรคะแยกเรื่องของมูลค่าเพิ่มออกมาใช่ไหมร้อยหนึ่งแยก7บาทออกมาแต่ใบกำกับภาษีอย่างย่อคุณเวลาซื้อของเซเว่นคุณลองดูสิร้อยหนึ่งมันรวม7บาทอยู่ในนั้นด้วยอันนั้นเขาเรียกใบกำกับภาษีอย่างย่อถ้าสมมติเพื่อนๆ เจอใช่ไหมว่าเขาไม่ให้นู่นนี่นั่นคุณก็ออกเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อเพื่ออะไรเพื่อตัดสต็อกสินค้าของคุณให้ตรงมันจะได้ไม่มานั่งมีปัญหากับสรรพากรทีหลังเนาะโอเคนะคะพี่นวลว่าวันนี้ก็จะเป็นอะไรคะเทคนิคดีๆที่ให้เพื่อนในการนำไปใช้เรื่องของใบกำกับภาษีนะคะมันจำเป็นต้องเรียนรู้เนาะโอเคค่ะวันนี้แวะมาอะไรคะแวะมาแฮปปี้วาเลนไทน์เพื่อนๆนะส่งทุกคนเข้านอนละจะไปละ ขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการแชร์นะคะขอบคุณคุณอมรเทพขอบคุณคุณวาสนาขอบคุณคุณนาจิตตะตะกิจนะคะสวัสดีขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคุณปวีนานะคะขอบคุณคุณปิ้งขอบคุณน้องอุ้มขอบคุณพี่เจด้านะคะขอบคุณคุณลุงนภานะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามาตามพี่นวลนะคะแล้วพบกันใหม่ไรหน้านะอย่าลืมนะคะเทคนิคในการใช้ใบกำกับภาษีก็คือว่าถ้าเราจะใช้ใบกำกับภาษีอะค่ะเราก็ต้องมั่นใจคือเวลาที่เราอะค่ะนำส่งภาษีขายอะมันไม่ได้มีปัญหาหรอกจริงไหมเพราะอะไรการขายมันคือบินที่ออกมาจากเราจะรู้ว่าเราทำถูกต้องแน่นอนแต่ประเด็นที่คุณต้องระมัดระวังหาเรื่องของภาษีซื้อต่างหากเพราะว่ามันคือบินที่เราเอามาจากชาวบ้านและถ้าเกิดบินที่เราเอามาจากชาวบ้านนั่นน่ะเขาดันอะไรคะดันยังไงฮะดัน ดันอยู่นั่นแหละพี่นวลจะบอกว่าก็เขาอะมีการค้าขายใบกำกับภาษีปลอมอยู่ด้วยคือใบกำกับภาษีที่ออกโดยมิชอบอะโดยที่ไม่มีสิทธิ์ออกพวกนี้แล้วเราเอาตรงนั้นอะมาใช้อะแล้วทำยังไงให้เรารอดได้ก็เจอพี่นวลละมีคำตอบไปรอแล้วโอเคนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วคุณอย่าลืมนะคุณต้องระวังเรื่องนี้เหมือนกันนะสำหรับคนที่มีบริษัทเล็กบริษัทน้อยเอาไว้แบบว่าอะไรนะโอนถ่ายของคุณอ่ะคุณต้องระมัดระวังนะคะกฎหมายพ.ร.บ.ทรานสเฟอร์ไพรซิ่งเนี่ยมันแรงอยู่นะคะไม่ธรรมดาค่ะเวลาคุณจะกรอกข้อมูลอะไรที่เขาให้มาคุณก็ต้องคิดพิจารณาให้ดีด้วยนะคะคือมันก็ต้องกรอกแล้วแหละแต่ว่าอยู่ก็ต้องดูว่าสิ่งที่เรากรอกอ่ะมันใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกหลังจากที่คุณกรอกไปแล้วอะค่ะข้อมูลมันส่งไปให้กับทางกรมสรรพากรภาระผูกพันตามเอกสารที่คุณกรอกไปมันยังอยู่กับคุณ5 ปี 5 ปีนะจ๊ะไม่ใช่5 วันคือหลังจากที่เขาดูแล้วถ้า5 ปีผ่านไปอ่ะในสิ่งที่กรอกอ่ะมันถึงจะพ้นไปได้แต่ถ้ายังไม่พ้น5 ปีอ่ะมันสามารถย้อนกลับมาได้เสมอเพราะ
กฎหมายอะค่ะเขาให้เจ้าหน้าที่ประเมินสามารถประเมินจากข้อมูลของเราได้เลยว่าคุณควรจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเท่าไหร่แต่ถ้าการจ่ายภาษีเพิ่มที่เขาประเมินเราเพิ่มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ถูกต้องปรากฏว่าพอเขาจ่ายพอเขาเห็นว่าข้อมูลของเรามาเขาเจ้าหน้าที่ก็เลยประเมินเราเพิ่มแต่เรื่องจริงอ่ะการประเมินเพิ่มของเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดไม่ถูกต้องคุณก็สามารถขอคืนภาษีนั้นนะคะได้ภายใน5ปีเช่นกันไม่ใช่5ปีสิ3ปีเท่านั้น3ปีคือหลังจากที่คุณมีหนังสือแจ้งมาเรียบร้อยใช่มั้ยคุณก็ต้องขอคืนภายใน3ปีเนาะต้องระวังนิดนึงนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แค่นี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะ